สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่บ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ผมมาอยู่ที่ร้านนึงชื่อว่าร้านอาซาโกคาเฟ่ครับร้านแห่งนี้ครับผมมีเป็นร้านที่ถือว่ามีวิวที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเข้ามาในส่วนของผาฮีที่นี่ครับแล้วก็ต้องบอกไปก่อนว่าร้านเนี้ยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะฮะหรือ7โมงครึ่งนะครับผมก็ถ้าใครมาตอนเช้าๆเนี่ยจะได้เห็นวิวที่สวยมากๆแต่ว่าตอนนี้มันเวลาประมาณ4โมงครึ่งแล้วเรามาดู4โมงครึ่งครับผมเรามาดูวิวตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกกันดีกว่าครับจากฝั่งนี้นั่นคือทิศเหนือของประเทศไทยเรานี่ละครับผมมองไปตรงนู้นนะฝั่งดอยตรงนู้นนั่นคือประเทศพม่านู่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วิวที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับผมหน้าผาสองส่วนตรงนี้ครับถ้าเรามองจากแม่สายมาเราก็จะเห็นครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจากจุดที่ร้านนี้อยู่เนี่ยวิวสวยมากๆเลยครับฝั่งทางขวานี่ก็เป็นพวกร้านกาแฟห้อยขาต่างๆที่เคยมีมาตั้งแต่ช่วงแรกๆครับผมในส่วนหากว่าเป็นหลังฝนตกใหม่หรือว่าช่วงหน้าหนาวนะตรงล่องเขาตรงนี้ครับผมจะเป็นจุดที่มีไอหมอกปลิวมาปะทะตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้ครับประมาณในช่วงเย็นที่อากาศร้อนมากๆครับก็จะได้เห็นบรรยากาศเขียวๆแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมฮะที่นี่ฮะเต็มไปด้วยโฮมสเตย์แล้วก็ร้านกาแฟร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้มาเที่ยวชมกันเลยครับถ้าหากว่ามีหมอกลอยนะก็จะสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์มากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูความสวยงามตอนนี้ไปก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้ผมสั่งอาหารมากินด้วยชื่อว่าข้าวไข่เจียวใบชูครับเมื่อก่อนเรากินแต่รากชูฮะรากชูก็จะเป็นรากขาวๆครับผมที่มันจะมีรสชาติแบบออกเผ็ดร้อนนิดๆ นึงแต่ว่าวันนี้เราจะไปกินในส่วนของใบชูกันครับแล้วก็อาหารจานแรกที่เราได้มาครับก็เป็นอาหารทั่วๆไปแหละก็คือสปาเกตตีเบคอนครับผมขึ้นมาถึงนี่เพื่อมากินสปาเกตตีเบคอนครับแต่ว่าตัวไฮไลท์จริงๆของเราก็จะเป็นในส่วนของไข่เจียวใบชูแหละผมไม่เคยเห็นใบชูมาก่อนเลยอย่างที่บอกฮะเคยกินแต่รากชูขาวๆครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้เรามากินเบคอนเป็นจานแรกกันก่อนละเดี๋ยวรอดูจานที่2ครับว่าใบชูหน้าตาเป็นไงครับแล้วก็มาแล้วครับไข่เจียวใบชูของเราฮะดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับผมเท่าที่ดูตรงนี้บอกได้เลยว่าดูไม่ออกครับผมว่าใบชูเป็นยังไงเพราะว่าเขาสับมาหมดแล้วตรงนี้เนี่ยสับมาแล้วเนี่ยมันมีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นไข่เจียวธรรมดาที่ใส่ใบชูแต่เราต้องมาดูในส่วนของรสชาติกันอีกทีนะครับทีนี้ก็ได้เวลามาชิมแล้วนะครับว่าไข่เจียวใบชูของเราเนี่ยรสชาติมันเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างที่บอกเคยกินแต่รากนะฮะแต่ว่าวันนี้มันชิมในส่วนของใบกิ้วข้าวขออีกทียังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดคือมันมีรสชาติของเขานะแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกและแตกต่างจากอะไรอ่ะจากการใส่ผักทั่วไปอ่ะตอนแรกจะคิดว่ามันจะมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนแรงหน่อยๆเหมือนในส่วนที่เป็นรากชูของเขาอะแต่พอมากินในส่วนใบก็ไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเรามากินกับไข่ด้วยทอดมาด้วยกับข้าวด้วยก็เลยไม่รู้สึกรสชาติอะไรมากนักแต่เอาเป็นว่าครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาลองกินด้วยตัวเองนะแต่ก็ให้รู้ว่ามันมีใบไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นผักชนิดหนึ่งชื่อว่าใบชูนี่แหละมากินได้โดยส่วนใหญ่ของคนที่เป็นชาวอาขาเนี่ยอาหารท้องถิ่นของชาวอาขาเนี่ยเขาก็จะนิยมใส่รากชูครับเพื่อเป็นการชูรสของเขาในการทำอาหารของเขากินกับน้ำพริกอร่อยได้ครับใครมาก็ลองชิมดูแล้วกันอาจจะเป็นแบบใบชูจิ้มน้ำพริกอะไรพวกนี้ก็ได้ตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าใบชูเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะผมจะถ่ายไทม์แลปส์นะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกของที่นี่ครับผมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยครับ